ัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการปรากฏการณ์อาเซียนประจำเช้าวันศุกร์ที่7พฤศจิกายนนะคะอยู่กับเรา2คนดิฉันธัญชนกจงยศยิ่งค่ะค่ะดิฉันธิภากรสุภลักษณ์ค่ะวันนี้อาเซียนเฮดไลน์เหมือนเดิมนะคะส่วนอาเซียนไดเรกต์เราจะไปที่ไหนคุณธัญชนกเราจะไปกันที่กัมพูชานะคะผู้สื่อข่าวของเราจะรายงานบรรยากาศช่วงนี้เขามีเทศกาลน้ำเช่นเดียวกัน3วันวันนี้วันสุดท้ายแล้วค่ะค่ะส่วน AAC Focus นะคะวันนี้ค่ะทิปจะพาไปดูบริษัทที่ทำวัตถุดิบพริกส่งออกนะคะส่งออกไปทั่วโลกเลยได้มาตรฐานสากลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอาเซียนเนี่ยแทบจะทุกประเทศเหมือนกันนะคะเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจเดี๋ยวติดตามได้ใน AEC Focus ค่ะค่ะและแน่นอนนะคะตลอด1ชั่วโมงของรายการคุณผู้ชมสามารถส่ง SMS มาทักทายหรือว่าแสดงความคิดเห็นได้นะคะที่หมายเลข4108111 4108111และตอนนี้ไปเริ่มต้นกันที่ ASEAN Headlines ค่ะมาเริ่มที่อาเซียนเฮดไลน์ในวันนี้นะคะก็ใกล้จะ AEC แล้วหลายประเทศกำลังเตรียมความพร้อมนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาเลเซียเนี่ยเขาก็มาแรงค่ะแต่ข่าวนี้ฟังแล้วก็แทบไม่น่าเชื่อนะคะในเรื่องของการก่อสร้างโครงการต่างๆของเขาล่าสุดค่ะพบว่ามีปัญหาหลายอย่างเลยทีเดียวค่ะไปดูที่พาดหัวหนังสือพิมพ์ The Star มาเลเซียนะคะพาดหัวบอกว่า A flaw in the system ก็คือมาเลเซียวิตกโครงการไร้คุณภาพมีเพิ่มมากขึ้นนะคะคุณภาพงานของผู้รับเหมาภาคเอกชนค่ะที่เข้าไปรับก่อสร้างโครงการต่างๆของรัฐเนี่ยกลายเป็นว่ากำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เพราะว่าเขาบอกว่าอาคารนะคะเสร็จไม่มีคุณภาพปริมาณก็ถ้าเกิดสมมติรัฐบาลมอบหมายให้ผู้รับเหมาไปทำเนี่ยปรากฏว่าถึงเวลาดิวเดตแล้วทำไม่เสร็จตามกำหนดนะคะแล้วก็ช่วงหลังมาเนี้ยโอ้โหคือถือว่าผลงานแย่มากนะคะเป็นที่เสียชื่อเสียงของบรรดาผู้รับเหมาต่างๆค่ะประชาชนก็บ่นว่าโอ้โหอันนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่สิ้นเปลืองเงินภาษีของประชาชนนะเพราะว่าโครงการบางโครงการเนี่ยนะคะคุณภาพแย่มากจนถึงขนาดว่ารัฐบาลต้องทุ่มงบประมาณเพิ่มเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมค่ะก็แล้วในอย่างบางกรณีเนี่ยนะคะผู้รับเหมาเองเนี่ยอาจจะเกิดอาการโดนปรับหรืออะไรยังไงนะคะแก้จนหมดเงินทุนตัวเองด้วยก็ได้ถ้าเกิดรัฐบาลไม่ยอมควักเพิ่มเนี่ยนะคะมีโครงการหลายแห่งค่ะเป็นแบบนี้ในกรุงกัวลาลัมเปอร์แล้วก็เขตปริมณฑลค่ะตอนนี้ก็เลยมีการออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณากฎหมายที่เข้มงวดมากขึ้นแล้วก็ปรับปรุงระบบการอนุมัติโครงการให้ผู้รับเหมานะคะคือก็บอกว่าควรจะมีความโปร่งใสกันมากขึ้นค่ะรองประธานสถาบันวิศวกรแห่งมาเลเซียนะคะเตือนบอกว่าควรมีการปรับปรุงระบบการอนุมัติงานให้ผู้รับเหมาอย่างจริงจังเพราะว่ามีข้อบกพร่องนะหลายประการมีช่องโหว่หลายอย่างยกตัวอย่างนะคะเขาบอกว่าไม่มีพระราชบัญญัติหรือว่าข้อบังคับที่จะกรองเฉพาะบริษัทผู้รับเหมาที่มีคุณภาพให้เข้ามารับงานขณะที่หน่วยงานภาครัฐเองเนี่ยเห็นว่าผู้รับเหมารายนี้เสนอราคามาถูกใช่ไหมก็เลือกเอาที่ถูกที่สุดปรากฏว่ามันไม่ได้ผลไงแบบนี้นะคะก็มีท่านรองประธานท่านนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่ามาตรการที่เหมาะสมที่สุดตอนนี้น่าจะเป็นระบบ two envelope system ก็คือว่าเป็นระบบประเมินผู้รับเหมาในการกระบวนการประมูลโครงการก็จะแยกพิจารณาเป็น2 ส่วนนะคะคือว่าทางเทคนิคและทางการเงินก็บอกว่าจะพิจารณาศักยภาพของบริษัทก่อนว่าสมมติบริษัทคุณธัญชนกคุณเสนอราคามาใช่ไหมเขาก็จะดูว่าบริษัทของคุณเนี่ยมีศักยภาพเพียงพอใหญ่พอความพร้อมพอที่จะรับมือกับการสร้างโครงการนี้ได้หรือไม่นะคะพอถ้าเกิดสมมติว่าผ่านตรงนี้แล้วก็ถึงจะหันไปมองถึงปริมาณเงินที่เสนอมาค่ะเขาบอกว่ายกตัวอย่างประเทศสิงคโปร์นะคะแล้วก็ประเทศพัฒนาแล้วหลายแห่งใช้ระบบนี้ค่ะบางกรณีก็ยังเปิดเผยข้อมูลการประมูลอย่างละเอียดต่อสาธารณชนด้วยนะคะเพื่อความโปร่งใสก็อันนี้เนี่ยนะคะเป็นปัญหาในมาเลเซียนะคะตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดปัญหาโครงการไม่สำเร็จเนี่ยกลับกลายเป็นว่าเขากลับไปโทษพนักงานระดับล่างๆนะคะโดยที่จริงๆแล้วเนี่ยบางคนออกมาบอกว่าผู้ที่ควรรับผิดชอบอาจจะต้องเป็นผู้รับเหมาด้วยซ้ำไปค่ะค่ะอันนี้จากเรื่องการก่อสร้างที่มาเลเซียนะคะจะพาไปดูที่เวียดนามมีการจะโปรโมทให้เกาะฟุกวกนะคะเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแล้วก็การบริหารของประเทศเวียดนามเลยค่ะไปดูพาดหัวการจากตัวแชร์นิวส์นะคะบอกว่าฟุกวกไอแลนด์ on its way to becoming Vietnam special economic hub ตอนนี้นะคะเกาะฟุกวกนะคะกำลังจะเจริญรอยเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจพิเศษเลยนะคะของประเทศเวียดนามถ้าเกิดลองไปเปิดดูตามสื่อเวียดนามในช่วงนี้นะคะโอ้โหคึกคักมากขยันนำเสนอข่าวเกี่ยวกับเกาะฟุกวกทุกวันเลยนะถ้าเกิดไปเห็นก็จะเห็นคำว่าฟุกวกฟุกวกเต็มไปหมดเลยนะคะเพราะว่านายกรัฐมนตรีเหงียนตันดุงของเวียดนามได้ประกาศค่ะว่ามีแผนการที่จะพัฒนา
เกาะแห่งนี้ให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแล้วก็การบริหารพิเศษโดยรัฐบาลกลางภายในอีก6ปีข้างหน้าก็คือปีคศ2020นะคะจากเดิมก่อนหน้านี้เนี่ยเกาะฟุกัวกอยู่ภายใต้การดูแลของจังหวัดเกียนซางแต่เดิมเนี่ยเกาะฟุกัวกก็คือเป็นเกาะที่โอ้โหเป็นดินแดนสวรรค์ของนักท่องเที่ยวหาดทรายขาวอาหารทะเลอร่อยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลบอกว่าจะต้องเป็นได้มากกว่านี้ค่ะเกาะฟุกัวกมีขนาดพื้นที่ประมาณ589ตารางกิโลเมตรนะคะแล้วก็อยู่ในอ่าวไทยคือจะหันหน้ามาทางกัมพูชาแล้วก็ทางไทยนะคะตอนนี้ทางการเวียดนามก็กำลังเร่งดำเนินการสร้างระบบสายไฟฟ้าใต้น้ำสายอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ออปติกแล้วก็สนามบินนานาชาติหลายส่วนเนี่ยเสร็จไปแล้วนะคะเพื่อรองรับนักลงทุนแล้วก็จำนวนนักท่องเที่ยวที่กำลังแห่แหนเข้าไปเป็นจำนวนมากด้วยแล้วทำไมเขาต้องประกาศให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจพิเศษนะคะเพราะว่าพอประกาศอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยทำให้รัฐบาลมีอำนาจในการสร้างกลไกต่างๆมารองรับเพื่อให้บรรลุเป้าหมายให้เป็นอย่างนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอย่างที่เอ่ยไปนะคะว่ามีสนามบินนานาชาติด้วยหรือว่าเรื่องของการจราจรแล้วก็การทำระบบพลังงานให้รองรับจำนวนคนที่เข้ามาทีนี้ถ้ามาดูที่สนามบินนานาชาติฟุกัวกที่เพิ่งสร้างไปนะคะเขาเพิ่งเปิดใช้ไปเมื่อ2ปีที่แล้วเองนะคะประมาณปี2012ค่ะแล้วก็สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 2.6 ล้านคนต่อปีมีโครงการต่อเติมเพิ่มอีกนะตอนนี้มีไม่กี่เที่ยวบินไปลงล่าสุดที่ไปเปิดก็คือฟุกัวกสิงคโปร์เดี๋ยวเดือนหน้าจะเป็นฟุกัวกเสียมราชนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ย Korean Air ก็กำลังดูอยู่นะคะว่าจะมีโอกาสเข้าไปเปิดเส้นทางฟุกัวกอินชอนได้หรือเปล่าในขณะเดียวกันนะคะทางการก็กำลังอยู่ระหว่างการสร้างท่าเรือโดยสารแห่งใหม่ที่สามารถรองรับผู้โดยสารได้อีก 190,000 คนเลยทีเดียวนะคะคาดว่าจะแล้วเสร็จในอีก6ปีข้างหน้าเช่นเดียวกันนอกจากนี้เนี่ยทางเกาะฟุกัวกนะคะเขาก็บอกว่าตั้งเป้านักท่องเที่ยวนะคะว่าปีหน้าปี2015เนี่ยจะต้องมีเข้ามาประมาณ 1.2 ล้านคนค่ะแล้วก็มีรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ 25,000 ล้านบาทนะคะตอนนี้เขาทำยังไงรู้ไหมคุณเขาบอกว่าให้ทางเวียดนามไทยแล้วก็กัมพูชาบริษัททัวร์เนี่ยอันนี้รัฐบาลเขาเอ่ยขึ้นมาเลยนะคุยกันแล้วก็จัดเป็นแพ็กเกจทัวร์3ประเทศคือล่องเรือไงอาจจะตั้งแต่เกาะภูเก็ตของไทยไปแวะที่เกาะอะไรเกาะกงหรือเปล่าของกัมพูชาแล้วก็ไปปิดท้ายที่เกาะฟุกัวกก็เป็นเส้นทางการเดินเรือที่สามารถทำเงินได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะถ้าเกิดใครที่ชื่นชอบการล่องเรือการอยู่บนทะเลอันนี้น่าสนใจมากนะคะฟุกัวกอย่างที่คุณบอกตอนนี้ได้ยินชื่อค่อนข้างจะเยอะขึ้นทุกวันคือเวียดนามก็พยายามโปรโมทอะเนาะจากประเทศเวียดนามนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาที่ประเทศไทยกันบ้างนะคะก็เป็นเรื่องของการเดินทางเมื่อสักครู่จะโปรโมทเดินทางทางเรือใช่ไหมระหว่างเกาะอันนี้เป็นการเดินทางของเครื่องบินนะคะก็เมื่อวานค่ะมีการเปิดตัว Extra Onboard Services การให้บริการบนเครื่องบินเพิ่มเติมขึ้นของสายการบิน Thai Air Asia X นะคะดิฉันได้มีโอกาสไปมาด้วยนะคะก็พาดหัวนะคะบอกว่า Thai Air Asia X launches extra onboard services for those traveling to Japan ก็คือว่า Air Asia X ยกระดับบริการนะคะเพื่อคนไทยค่ะคุณณัฐดาบูรณสิรินะคะท่านเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินไทย Air Asia X นะคะบอกว่าอันนี้มันเป็นสายการบินระยะไกลไงลองฮอลนะคะตอนนี้ก็จะไปญี่ปุ่นกับเกาหลีใช่ไหมล่าสุดเนี่ยให้บริการมาแล้ว6เดือนนะคะบริษัทได้ค้นพบว่าตอนนี้กลุ่มผู้บริโภคจะเป็นลักษณะที่เขาเรียกว่า Generation C หรือว่า Connected Generation ก็คือว่าเป็นคนรุ่นใหม่นะคะที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลาวางแผนการเดินทางเองทุกสิ่งอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการเขาก็เลยแบ่งการให้บริการ Extra Onboard เนี่ยเป็น3ส่วนส่วนแรกนะคะการเลือกที่นั่งออนไลน์อันนี้ก็คือว่าเขามีอยู่แล้วล่ะนะคะแต่ว่าก็จะมีให้บริการเพิ่มเช่นมี Quiet Seat สำหรับสมมติว่าคุณทันชนกคุณอยากจะนั่งเงียบๆเขาก็จะมีโซน Quiet ให้คุณเลือกเลยไม่ยุ่งกับใครเพราะบางทีนั่งนานๆแล้วมีเด็กอยู่ข้างหลังใช่ไหมถูกต้องนะคะหรือเขาก็มีว่า Business Class ก็มีเหมือนกันนะคะในส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นรายการอาหารก็บอกว่าแต่เดิมมันจะมีเมนู8อย่างตอนนี้เพิ่มเป็น24อย่างนะคะมีหลากหลายให้เลือกนะคะเน้นเมนูไก่แล้วก็ฮาลาลก็จะไม่มีหมูค่ะในขณะที่ส่วนที่3ก็บอกว่าจะเป็น Sky Ticket คืออันนี้จะร่วมกับทางญี่ปุ่นเลยนะคะเป็นการให้บริการพิเศษก็บอกว่าอย่างคนไทยเนี่ยชอบไปโตเกียวนะคะไปลงที่สนามบินนาริตะเขาก็จะมีให้บริการซื้อ Sky Ticket คือซื้อบนเครื่องเลยก็คือว่าซื้อเป็นRail Pass ตั๋วรถไฟหรือว่าถ้าเกิดคุณจะไปโอซาก้านะคะไปลงที่สนามบินคันไซเขาก็จะมี Bus Passบริการตั๋วรถเมล์ให้บนเครื่องบินนะคะหรือว่าบางท่านอาจจะอยากเดินทางท่องเที่ยวไปทางประเทศญี่ปุ่นมี Japan Rail Pass อันนี้ก็ขึ้น
ชินคันไซได้ด้วยนะคะชินคันเซ็นขออภัยหรือว่ารถไฟหัวกระสุนอันนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะทีนี้นอกจากนี้นะคะก็ยังมีอีกเขาบอกว่าเอ็กซ์ตร้าออนบอร์ดเนี่ยไอสกายทิเกตไอศูนย์ที่สามที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะคะสมมุติว่าตอนนี้คนไทยชอบไปญี่ปุ่นใช่ไหมโอซาก้าเนี่ยแฮร์รี่พอตเตอร์เพิ่งเปิดตัวที่ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาต้องไปต่อแถวนะคะคุณสามารถซื้อตั๋วบนเครื่องบินได้เลยหรือว่าถ้าอยากจะไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำในโอซาก้าก็ซื้อตั๋วบนเครื่องบินได้เหมือนกันแล้วก็ไม่ได้คิดราคาเพิ่มเติมนะคะอันนี้เป็นแค่การให้บริการอำนวยความสะดวกลูกค้าเฉยๆค่ะค่ะนะคะสมัยนี้ต้องตอบโจทย์ลูกค้านะคะแล้วก็มีหลายเจเนอเรชันด้วยนะคะก็ต้องหาคำตอบไปนะคะอ่ะเรื่องของการเดินทางจะพาไปที่อินโดนีเซียนะคะตอนนี้ก็พยายามจะดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าไปค่ะมีมาตรการใหม่ออกมานะคะจากหนังสือพิมพ์เดอะจาการ์ตาโพสต์บอกว่าอะไร to waive visa requirements for 5 countries ตอนนี้อินโดนีเซียนะคะจะยกเลิกการต้องขอวีซ่าเพื่อเข้าอินโดนีเซียให้กับ5ประเทศค่ะหลังจากที่มีการประชุมกันอย่างจริงจังกับหลายประเทศแล้วนะคะรัฐมนตรีผู้ประสานงานด้านกิจการทางทะเลของอินโดนีเซียนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลอินโดนีเซียตัดสินใจจะงดเว้นการทำวีซ่าเข้าประเทศให้กับประชาชนที่มาจากออสเตรเลียจีนญี่ปุ่นรัสเซียและเกาหลีใต้คือก่อนหน้านี้คนที่มาจาก5ประเทศนี้จะเข้าอินโดนีเซียต้องขอวีซ่านะไม่เหมือนพวกเราพวกเราไปเนี่ยซื้อตั๋วเครื่องบินไปได้เลยนะคะชาติอาเซียนด้วยกันค่ะเพราะว่าอินโดนีเซียเนี่ยตั้งเป้าว่าอยากจะเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวให้ได้นะคะมากถึง20ล้านคนภายในอีก6ปีข้างหน้าก็คือปี2020เอ๊ะดิฉันสังเกตนะหลายๆชาติเขาตั้งเป้าเลยทุกอย่างไว้ปี2020หมดเลยดิฉันมันสวยหรืออย่างไรก็มันก็ซ้ำง่ายไง2020เออนะคะแต่ดิฉันก็ยังงงว่าไอ้ของเรามีอะไรที่ตั้งเป้า2020แน่ๆชัดๆไหมก็น่าจะมีนะคะแล้วทีนี้รัฐบาลก็บอกว่าพอจะงดเว้นการทำวีซ่าให้กับ5ประเทศนี้แล้วนะคะคาดว่าจะทำให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นถึงปีละ 500,000 คนต่อปีเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยโครงการนี้เนี่ยรัฐบาลต้องทุ่มงบลงไปประมาณ368ล้านบาทนะคะเพื่อดำเนินงานแผนงานดังกล่าวแล้วก็คาดว่าถ้าเกิดทำได้สำเร็จจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเรียบร้อยครบทุก5ประเทศเข้ามาได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าจะมีรายได้จากนักท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 17,280 ล้านบาทต่อปีในขณะที่จะได้รายได้นี้นะเท่ากับว่านักท่องเที่ยวเนี่ยต้องใช้จ่ายเงินนะคะมาที่อินโดนีเซียคนละประมาณ 43,200 บาทคือเขาคาดการณ์ไว้แล้วว่าคนนึงเนี่ยมาอินโดนีเซียอยู่กี่วันกี่วันใช้เงินเท่าไหร่นะคะกับระยะเวลาหนึ่งค่ะนอกจากนี้รัฐบาลของอินโดนีเซียก็กำลังวางแผนอำนวยความสะดวกขั้นตอนการออกใบอนุญาตนะคะเทียบท่าให้กับเรือยอทค่ะแล้วก็เรือต่างๆนะคะที่มาจากชาติอื่นๆด้วยเพราะว่าเขาเป็นเกาะไงเขาก็มีท่าเรืออะไรอยู่เยอะนะคะทีนี้ก็มีอาจจะมีบรรดามหาเศรษฐีต่างชาติไงที่เขาอยากล่องเรือถ้าเกิดมัวแต่มานั่งขอใบอนุญาตแล้วก็ใช้ขั้นตอนอะไรยาวนานนะคะก็อาจจะทำให้สูญเสียรายได้ด้วยเขาก็จะทำให้ขั้นตอนในการขอใบอนุญาตจอดเทียบท่าสำหรับเรือยอทแล้วก็เรือท่องเที่ยวอย่างเช่นเรือครูซเนี่ยนะคะง่ายขึ้นด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็จะพัฒนาระบบออนไลน์ของกระทรวงการต่างประเทศนอกจากนี้ยังเรียกร้องให้บรรดาผู้นำท้องถิ่นของแต่ละจังหวัดนะคะออกมาโปรโมทด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดตัวเองให้เพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะค่ะพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาดูอะไรที่เป็นชีวิตจริงกันบ้างไปดูเด็กๆที่เวียดนามนะคะน่าสงสารเลยทีเดียวนะคะกับเรื่องของการเรียนพิเศษตอนนี้เนี่ยจะว่าไปแล้วเด็กๆหลายๆประเทศค่ะก็มีความเครียดอย่างเมื่อวานหรือว่าวันก่อนเราคุยเรื่องของเด็กเกาหลีใต้ใช่ไหมคะที่เครียดจากการศึกษามากเลยอายุ 15-19 เนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ที่จะฆ่าตัวตายเพราะว่าเครียดมากเกินไปนะคะในขณะที่เวียดนามเองตอนนี้เนี่ยนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็พาลูกไปส่งเรียนพิเศษบางคนนะคุณดิฉันเคยเห็นภาพจากตัวแชร์นิวส์เนี่ยนะคะคุณพ่อคุณแม่ขี่มอเตอร์ไซค์พาไปประมาณ 4-5 ไปรอโอ้โหขนาดนั้นเลยแล้วก็บางครั้งบ้านอยู่ไกลนะคะกลับไม่ได้ก็ต้องไปรอลูกเรียนจนจบทีนี้ล่าสุดค่ะเขาก็มีความคืบหน้าจากทางการนะคะบอกว่าตอนนี้เรียนพิเศษกรุณางดคือทางการเขาไม่อยากให้เรียนแล้วนะคะนอกเวลาเรียนถูกต้องค่ะหนังสือพิมพ์ The Hanoi Times นะคะพาดหัวบอกว่า Parents teachers question ban on after school classesก็คือว่าผู้ปกครองแล้วก็อาจารย์นะคะพวกบรรดาคุณครูทั้งหลายไม่เข้าใจว่าทำไมทางการจะต้องคัดค้านการเรียนพิเศษหลังเลิกเรียนด้วยค่ะก็กระทรวงศึกษาธิการแล้วก็ฝึกอบรมของเวียดนามนะคะจะสั่งห้ามชั้นเรียนพิเศษหลังเลิกเรียนแต่บรรดาผู้ปกครองแล้วก็บรรดานักเรียนเองบางคนคือเรียนพิเศษกันมาจนชินไงคุณถ้าไม่เรียนรู้สึกว่าอะไรขาดหายไปถูกเขาก็เหมือนกับว่าทางการจะมีมาตรการแบบนี้เขาก็ไม่สนนะอย่างคุณครูที่รับสอนพิเศษเนี่ยนะคะหลังเลิกเรียนเนี่ยบอกว่า
จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ความคิดหรือว่าไอเดียของคุณครูเลยนะมันเป็นความคิดของผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่มากกว่าที่อยากจะให้คุณครูเนี่ยไปสอนพิเศษให้กับลูกของพวกเขาเพื่อที่จะได้มีผลการเรียนที่ดีขึ้นมีความรู้มากขึ้นนะคะแล้วก็คุณครูที่รับสอนพิเศษหลังเลิกเรียนบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันส่งผลดีกับเด็กอย่างมากเลยนะเพราะว่าการเรียนปกติในชั้นเรียนสั้นเกินไปนะคะทำให้นักเรียนไม่มีเวลาฝึกฝนหรือทบทวนบทเรียนมากพอก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมกระทรวงต้องออกมาห้ามด้วยนะคะอันนี้ก็คือพูดถึงเรียนพิเศษหลังเลิกเรียนแล้วก็ยังไม่ได้นับว่าก่อนเข้าเรียนก็ยังมีอีกนะคะผู้ปกครองท่านหนึ่งบอกว่าเขายินดีมากเลยที่จะส่งลูกเนี่ยไปเรียนพิเศษนะคะมากกว่าที่จะทิ้งลูกไว้ที่บ้านเพราะว่าอะไรอยู่บ้านลูกก็ดูโทรทัศน์เล่นเกมนะคะยืนยันว่าไม่มีอาจารย์หรือว่าคุณครูท่านไหนบังคับให้ลูกเรียนแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ส่งลูกไปเรียนด้วยความเต็มใจค่ะแล้วอย่างนี้ไงคุณคือเด็กบางคนอ่ะไม่ได้โตมากใช่ไหมคะเวลาคุณพ่อคุณแม่เขาไม่ให้กลับบ้านเองทีนี้พ่อแม่ก็เลยบอกว่างั้นก็ไปเรียนพิเศษละกันไปเรียนบ้านครูครูก็พาไปเลยพ่อแม่ก็ไม่ต้องกังวลว่าถ้าเกิดสมมติว่าเลิกงานช้าแล้วยังไม่ได้ไปรับก็คือไปทิ้งไว้บ้านครูเรียนเสร็จปุ๊บพ่อแม่เลิกงานพอดีก็ไปรับกลับพอดีนะคะทีนี้กระทรวงเขาก็บอกว่ามันจริงๆแล้วมันไม่ได้นะน่าเป็นห่วงนะเพราะว่ามันจะมีผลอื่นๆตามมาเช่นด้านสุขภาพค่ะมีการออกกฎว่าโรงเรียนประถมศึกษาที่มีการเรียนการสอนเต็มวันเนี่ยเขาจะต้องให้มีการออกกำลังกายระหว่างคาบเรียนด้วยเพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพดีผ่อนคลายความเครียดนะคะหรือว่าคุณครูเนี่ยไม่สามารถให้งานที่เหลือในห้องเรียนกลับไปเป็นการบ้านได้สำหรับโรงเรียนที่สอนมาเต็มวันแล้วก็คือว่าการบ้านจะให้กลับไปทำที่บ้านได้ต่อเมื่อมีการเรียนการสอนแค่ครึ่งวันเท่านั้นคือเขาพยายามจะจำกัดโควต้าแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะทำได้จริงหรือเปล่านะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยการเล่าเรียนพิเศษของเด็กเวียดนามเป็นสิ่งที่ต้องกระทำมากๆเลยคือเหมือนกับว่าเขาทำกันมากกว่าเผื่ออาจจะมากกว่าบ้านเราด้วยซ้ำนะคะแล้วก็มีคือผลวิจัยออกมาบอกว่าเด็กๆ เวียดนามเนี่ยผลการเรียนดีจริงก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้เวลาไปกับการทำอย่างอื่นเลยนอกจากการเรียนเวลาว่างนิดหน่อยก็คือเล่นเกมดูเล่นอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยกำลังกายไม่เคยได้ออกนั่นน่ะสิดิฉันนะที่ฉันเป็นเด็กก็ไม่อยากเรียนหนักขนาดนี้และสมัยเราเนี่ยก็ไม่ได้เรียนหนักอะไรกันขนาดนี้นะคะแต่ก็น่าแปลกใจอย่างนึงว่าประเทศในโซนเอเชียเนี่ยโอ้โหต้องมีค่านิยมในการเรียนพิเศษถ้าคุณไปดูประเทศตะวันตกเนี่ยเด็กฝรั่งเขาเรียนกันน้อยมากเลยนะใช่แต่ดิฉันก็ยังงงนะเขาเรียนกันน้อยมากนะคะแล้วก็ผลการศึกษาเหมือนกับว่าคือวิธีที่เขาเรียนเนี่ยมีคุณภาพด้วยเขาก็เน้นการทำกิจกรรมนอกเอาท์ดอร์อะไรเงี้ยด้วยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยดิฉันก็เชื่อว่าสิ่งที่รัฐบาลเวียดนามทำเนี่ยห้ามเนี่ยก็น่าจะมีเหตุผลพยายามจะมองในอนาคตมองกันไกลไม่ให้เด็กเครียดเกินไปนะคะมาดูที่อีกเรื่องนึงนะคะตอนนี้กำลังเป็นเรื่องที่โอ้โหอยู่ในกระแสที่ประเทศสิงคโปร์เลยทีเดียวค่ะในโลกออนไลน์นะคะมีพาดหัวจาก The Today Online บอกว่า Not all taxi operators bar cabbies from rejecting passenger with guide dogs ตอนนี้นะคะบริษัทแท็กซี่รายใหญ่ของสิงคโปร์3รายก็ออกมายืนยันค่ะว่าไม่มีนโยบายปฏิเสธผู้โดยสารที่มีสุนัขนำทางคือผู้หญิงคนนี้ที่เห็นในภาพนะคะชื่อคุณคาซันดราชิวเนี่ยเธอเป็นผู้หญิงที่พิการทางสายตาแล้วไปไหนก็ต้องมีสุนัขนำทางใช่ไหมจู่ๆก็เกิดเหตุที่ว่าเธอก็เรียกรถแท็กซี่คันหนึ่งรถแท็กซี่ก็อ่ะจอดละมาจอดรับเธอแล้วพอเธอก็บอกว่าเธอจะไปไหนแล้วก็แท็กซี่ก็เห็นว่าเธอมีสุนัขนำทางใช่ไหมปรากฏว่าแท็กซี่บอกไม่ไปแล้วก็บึ่งรถหนีออกไปเลยคุณตอนไอ้จังหวะที่บึ่งรถหนีเนี่ยเป็นจังหวะที่เธอก็กำลังจะแหมกำลังจะขึ้นรถหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะก็เลยทำให้เธอล้มลงไปเลยสุนัขก็ล้มเหมือนกันนะคะก็เธอก็เลยไปโพสต์ Facebook ว่าเออเนี่ยเจอมาหลายครั้งแล้วที่แท็กซี่ทำอย่างนี้ที่เธอมีสุนัขนำทางเพราะว่าแท็กซี่ไม่อยากให้เอาสุนัขขึ้นรถทีนี้คนสิงคโปร์ก็อ่านข้อความแล้วก็โหทนไม่ได้แล้วว่านี่เขาพิการทางสายตานะและสุนัข ก็เป็นสุนัขนำทางซึ่งได้รับใบอนุญาตจากสมาคมที่ดูแลเรื่องสุนัขนำทางด้วยนะคะไกด์ด็อกส์เนี่ยแหละแล้วทำไมแท็กซี่ทำอย่างนี้ก็เลยทำให้บริษัทแท็กซี่3รายใหญ่ของสิงคโปร์นะคะบริษัทแรกชื่อ Comfort Delgro เนี่ยเจ้าหน้าที่สื่อสารของบริษัทก็ออกมายืนยันเลยนะว่ามันมีกฎของหน่วยงานขนส่งทางบกของสิงคโปร์ระบุว่าคนขับรถแท็กซี่ไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธผู้โดยสารนะคะโดยเฉพาะผู้โดยสารที่มากับสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในกรงหรือว่ามีตะกร้อครอบปากเพราะว่าถือว่าปลอดภัยแล้วยกเว้นอย่างเดียวเลยคือแท็กซี่เนี่ยมีข้อจำกัดทางศาสนานะคะหรือไม่ก็แพ้สัตว์แพ้ขนสัตว์อย่างเงี้ยได้นะคะ
แล้วทีนี้เนี่ยยิ่งถ้าเป็นสุนัขนำทางสำหรับคนตาบอดเนี่ยนะคะยิ่งต้องดูแลให้ขึ้นรถเลยนะไม่ว่าจะใส่ตะกร้อครอบปากหรือไม่นะคะเพราะว่าถ้าเป็นสุนัขนำทางของคนตาบอดเนี่ยเขาฝึกมาอย่างดีแล้วค่ะว่าเชื่องนะคะแล้วก็ฉลาดด้วยในขณะที่โฆษกของ Transcab ซึ่งเป็นบริษัทแท็กซี่รายใหญ่อันดับ2นะคะก็ยืนยันค่ะว่าบริษัทก็ไม่มีนโยบายเหมือนกันนะคะและที่ผ่านมาไม่เคยได้รับข้อร้องเรียนส่วนอีกบริษัทนึง SMRT อันนี้รายใหญ่อันดับ3นะบอกว่าสนับสนุนให้ทุกบริษัทนะคะต้องรับผู้พิการทางสายตาที่มีสุนัขนำทางเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเลยทีเดียวค่ะและตอนนี้เนี่ยเขาก็พยายามติดต่อหาตัวคนขับแท็กซี่คันนี้นะคะแล้วก็ต้นสังกัดอยู่แต่ว่ายังหาตัวไม่เจอค่ะค่ะก็ต้องติดตามผลกันต่อไปนะคะเรื่องนี้น่าจะมีความคืบหน้าใช่ค่ะพูดถึงเรื่องความคืบหน้านะคุณจำได้ไหมว่าเมื่อวันสองวันก่อนเนี่ยเราได้เล่าถึงเรื่องของเมื่อวานเองใช่ไหมที่คุณซากิโกะเนี่ยนะคะโยชิโมโตะเข้าสายรายงานมาบอกว่าล่าสุดสกอตช์วิสกี้หรือว่าซิงเกิลมอลต์วิสกี้ยามาซากิของญี่ปุ่นเนี่ยได้รับโหวตนะคะว่าให้เป็นซิงเกิลมอลต์วิสกี้ที่ดีที่สุดในโลกชนะต้นตำรับของสกอตแลนด์ไปซะอีกนะคะแล้วก็อย่างที่คุณซากิโกะบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีละครซีรีส์ชื่อดังนะคะชื่อว่ามัสซังนะคะเป็นละครที่คล้ายๆว่านำมาเรียนแบบชีวิตจริงของเขาเรียกว่าคุณพ่อของตำรับวิสกี้ญี่ปุ่น Father of Japanese Whiskey นะคะวันนี้มาหัวข่าวบิดาขอไปคุณพ่อเลยนะคะฉันก็ว่าพูดแล้วมันก็ฟังงงๆนะอะไรอย่างเงี้ยนะขอบคุณมากคุณชนกไปดูหนังสือพิมพ์ The Japan Times ค่ะพาดหัวบอกว่า NHK Dramas A Foreign Star Says Japan Has Strengthened Her ก็คือว่าดารานำหญิงต่างชาติของละครชื่อดังญี่ปุ่นละครมัสซังเนี่ยนะคะบอกว่าญี่ปุ่นทำให้เธอเข้มแข็งมากขึ้นเป็นอย่างงี้เรื่องจริงเนี่ยก็คือว่าบิดาของวิสกี้ญี่ปุ่นเนี่ยนะคะเขาชื่อว่ามาซาตะกะทาเคซุรุนะคะเมื่อยุคปีในช่วง1920เนี่ยก็คือว่าก่อนหน้านั้นไปเรียนที่มหาวิทยาลัยกลาสโกประเทศสกอตแลนด์ไปเรียนทำวิสกี้นี่แหละกลับญี่ปุ่นคือพาภรรยาชาวสกอตไปด้วยอ๋อคือคนที่เป็นดาราผู้หญิงที่คนที่คุณกำลังพูดถึงเนี่ยใช่ไหมใช่เขาเล่นเป็นคนนั้นคือผู้หญิงคนนั้นเนี่ยตัวจริงชื่อว่าเจสซี่โรเบอร์ต้าโควันนะคะก็คือว่าเป็นลูกสาวของคุณหมอที่กลาสโกทีนี้ก็ย้ายมาอยู่ญี่ปุ่นตามสามีค่ะอาจกลับมาถึงละครเรื่องนี้มาสั่งเนี่ยนะคะผู้เล่นที่เป็นนางเอกชื่อว่าชาร์ลอตต์เคทฟ็อกซ์นะคะเธอเป็นชาวอเมริกันแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเรื่องนี้ก็ดังมากที่ญี่ปุ่นค่ะเริ่มออกอากาศตั้งแต่29กันยายนปีนี้จะฉายไปทุกวันจนถึง28มีนาคมปีหน้านะคะ150ตอนอย่างน้อยก็คือว่ากลายเป็นว่าชาร์ลอตต์เคทฟ็อกซ์เนี่ยเป็นดาราต่างชาติหญิงคนแรกที่ได้รับบทเด่นในประเทศญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นเธอก็ดังอะสิคุณแล้วก็ซีรีส์ยอดนี้เนี่ยซีรีส์เรื่องนี้ฮิตมากดังมากที่สุดในญี่ปุ่นตอนนี้คือถือว่าเป็นเรื่องที่น่าท้าทายแล้วก็มันก็ส่งผลให้วิสกี้ญี่ปุ่นตอนนี้คนก็เลยยิ่งเริ่มคือมันเป็นที่ฮิตอยู่แล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยอดขายมันก็เพิ่มขึ้นเพราะว่า1ละครด้วย2คือยามาซากิวิสกี้ก็ได้รางวัลเพราะว่าคนที่เป็นตัวจริงที่เป็นบิดาของตำรับวิสกี้เนี่ยเขาก็คล้ายๆว่าเป็นผู้ช่วยก่อตั้งวิสกี้อันนั้นซึ่งตอนนี้กลายเป็นซันเตอรี่โฮลดิ้งบริษัททำเหล้าชื่อดังของญี่ปุ่นนะคะทีนี้ย้อนกลับมาที่คุณชาร์ลอตต์เคทฟ็อกซ์เธอบอกว่าตอนแรกที่ไปญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหช็อกมากเลยอะอยู่ดีก็ได้รับคัดเลือกนะคะแล้วก็บินไปที่ญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นก็อ่านไม่ได้สักตัวเจอกองถ่ายครั้งแรกยื่นบทมาเลย150ตอนเป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งหมดโอ้โหแล้วเป็นคุณช็อกไหมเขาก็ตอนแรกก็รับไม่ได้ไงแต่ทีนี้พอเวลาผ่านไปผ่านมาก็เหมือนกับว่าคล้ายๆศึกษาไปด้วยทำงานไปด้วยนะคะกลายเป็นว่าสิ่งที่ตัวเองเจอ culture shock เนี่ยรับไม่ได้นะคะกับกลายเป็นว่าถ้าเกิดสมมติว่ามองในแง่ดีแล้วเหมือนกับว่าญี่ปุ่นเนี่ยสอนเธอหลายๆอย่างมากเลยแล้วเธอก็เลยเชื่อมโยงนะคะความคล้ายของตัวเธอเองกับตัวละครว่าต้องย้ายไปอยู่ต่างประเทศในที่ที่ครอบครัวก็ไม่มีนะคะสังคมชาติศาสนาเนี่ยต่างกันภาษาก็ต่างกันมันมีความยากลำบากในการใช้ชีวิตอย่างมากแต่ว่าถ้าก้าวข้ามไปแล้วนะคะก็จะถือว่าเป็นกำไรชีวิตอย่างมากเช่นกันค่ะนี่ดิฉันดูแล้วน่าดูจริงๆเลยนะพระเอกก็หน้าตาดีนะคุณก็นี่ไงดิฉันก็เลยถามคุณซากิโกะนะคะผู้สื่อข่าวของเราอีกว่าตอนนี้มันดังสุดๆเลยใช่ไหมเขาบอกว่าใช่นะคะแล้วก็เหมือนกับว่าได้รีวิวคำวิพากษ์วิจารณ์คำชมจากที่ญี่ปุ่นเนี่ยดีมากเลยก็คาดว่าไม่นานถ้าเกิดมันดังจริงเป็นพลุแตกนะคะอาจจะมีการซับไตเติลเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ออกอินเตอร์ได้ด้วยดิฉันว่าอีกหน่อยเนี่ยมาฉายเมืองไทยแน่นอนที่น่าจะสิดิฉันฟังแล้วก็ยังอยากดูด้วยนะคะก็ based on true story ด้วยค่ะอ่ะมาดูที่รายงานพิเศษปิดท้ายนะคะเวียดนามเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศส่งออกกาแฟนะคะแล้วก็มีกาแฟที่รสชาติดีๆเยอะเลยรวมถึงกาแฟไข่ค่ะตอนนี้ได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับหนึ่งนะคะในเครื่องดื่มที่อร่อยที่สุดในโลกด้วยแล้วก็เป็นชาติอาเซียนเดียวนะคะที่ติด
10อันดับนี้ไปติดตามได้จากรายงานพิเศษของคุณทศพลชัยสำริดผลค่ะหากได้เหยียบย่างเข้าไปในเมืองหลวงอายุกว่าพันปีอย่างกรุงฮานอยของเวียดนามกลิ่นอบอวลและคุ้นเคยอันมาจากกาแฟร้อนและหอมกลุ่นจะโชยมาตามสองข้างทางเสมอเพราะเวียดนามเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องกาแฟคุณภาพยอดจากเมล็ดกาแฟที่ผลิตในประเทศปัจจุบันเวียดนามเป็นผู้ส่งออกกาแฟมากที่สุดอันดับ2ของโลกจึงไม่แปลกที่จะพบร้านกาแฟทั้งเก่าและทันสมัยหลายร้อยร้านตามตรอกซอกซอยและถนนใหญ่ชาวเวียดนามได้ลิ้มรสวัฒนธรรมแห่งกาแฟครั้งแรกในช่วงกลางศตวรรษที่19นำเข้ามาโดยชาวฝรั่งเศสเจ้าอาณานิคมเก่าในสมัยนั้นจนปัจจุบันอุตสาหกรรมกาแฟพัฒนาไปไกลเป็นผลผลิตทางเกษตรที่สำคัญแต่ละปีส่งออกกาแฟมากกว่า 1.4 ล้านตันรวมมูลค่ากว่า 95,000 ล้านบาทเป็นส่วนช่วยหนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 7% ต่อปีในช่วง10ปีที่ผ่านมาถึงกับดึงดูดยี่ห้อกาแฟต่างชาติอย่าง Starbucks ให้เข้ามาแข่งขันในประเทศด้วยตอนนี้มีข่าวที่จะยิ่งทำให้กาแฟเวียดนามมีชื่อเสียงมากขึ้นไปอีกเมื่อเว็บไซต์ BuzzFeed ซึ่งเป็นเว็บสังคมออนไลน์ด้านข่าวและธุรกิจบันเทิงในสหรัฐได้จัดอันดับให้กาแฟไข่หรือคาเฟ่ตรงของเวียดนามเป็น1ใน10เครื่องดื่มที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกถือเป็นชาติอาเซียนเดียวและ1ใน2ประเทศเอเชียที่มีเครื่องดื่มติดในอันดับดังกล่าวโดยทางเว็บไซต์ชื่นชมกาแฟไข่ว่าเป็นการผสมผสานไข่แดงนมข้นน้ำตาลเนยและชีสตีเข้ากันจนเกิดฟองและหนานุ่มราดบนกาแฟร้อนที่ทำจากเมล็ดกาแฟชั้นดีจนหอมกรุ่นบางร้านที่พิถีพิถันจะเสิร์ฟวางบนชามขนาดเล็กที่ใส่น้ำร้อนเพื่อคงความร้อนของกาแฟและไข่ไว้การผสมผสานที่แปลกแต่เปี่ยมด้วยความสร้างสรรค์นี้ทำให้กาแฟไข่มีรสชาติเมื่อสัมผัสลิ้นเหมือนเค้กทีรามิสุแบบเหลวเลยทีเดียวส่วนเครื่องดื่มอีก9ชนิดที่เว็บไซต์ BuzzFeed ยกย่องให้เป็นที่สุดอาทิกาแฟคังโคฟี่ของญี่ปุ่นกาแฟชีสของฟินแลนด์กาแฟในถ้วยดินเผาของเม็กซิโกกาแฟตุรกีกาแฟโอเลของฝรั่งเศสกาแฟเอสเปรสโซโรมาโน่ของอิตาลีและกาแฟบอมบอนของสเปนเป็นต้นทศพลชัยสำริดผลทีมข่าวอาเซียนสปริงนิวส์รายงานค่ะฟังคุณด้วยสปอนบรรยายนะคะโอ้โหหอมอบอวลเหมือนทีรามิสุหอมมาถึงห้องส่งเลยใช่ไหมตอนนี้เออทีรามิสุคุณฟังดูก็ตอนนี้นะคะอยากได้สักถ้วยเลยเหมือนกันกาแฟไข่เวียดนามค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ช่วงหน้าอาเซียนไดเรกต์จะไปดูงานเทศกาลบุญอมตุวันสุดท้ายนะคะที่ประเทศกัมพูชาค่ะเทศกาลนะคะเมื่อคืนบ้านเราสงกรานต์จุดพลุกันได้อะไรคะลอยกระทงค่ะใช่แล้วดิฉันก็ชอบสับสนไงเพลงของคุณอ่ำอมรินทร์นิติพลลอยกระทงสงกรานต์ก็มาคู่กันทางเราก็เพี้ยนไปบ้างก็พูดได้เนาะค่ะเทศกาลลอยกระทงนะคะเป็นเทศกาลที่บ่งบอกของการสิ้นสุดฤดูฝนนะคะประเทศบ้านเราเนี่ยก็จะลอยกระทงตามแม่น้ำตามทะเลนะคะบางคนรำลึกในบุญคุณของแม่น้ำด้วยนะคะที่หล่อเลี้ยงชีวิตเราถูกต้องนะคะบางคนลอยในสระว่ายน้ำก็มีนะคะแต่ทีนี้ที่กัมพูชาค่ะมีเทศกาลหนึ่งบุญอมตุนะคะก็เป็นลอยกระทงของเขาอลังการเหมือนกันวันนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณเปงโซเพียหรือว่าคุณโตเมโต้จะมาเล่าเรื่องนี้ให้เราฟังค่ะสวัสดีค่ะคุณโตเมโต้ค่ะฮัลโหลครับสวัสดีสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงคะเมื่อคืนเที่ยวสนุกไหมคะงานบุญอมตุกที่กัมพูชาสนุกมาเลยครับฝนตกมาทั้งคืนเลยอ้าวฝนตกด้วยเหรออ้าวแล้วเรือตรงแม่น้ำตรงกลางอย่างเงี้ยครับพลุเพลก็จุดปกติใช่ไหมคะถึงแม้ว่าจะฝนตกหรือว่ายังไงไหนคุณโตเมโต้เล่าให้ฟังหน่อยสิคะครับหลังจากในแข็งเรือเรียบร้อยครับก็ฝนจะตกมาจุดพลุครับเรียบร้อยประมาณ2ทุ่มแล้วก็ฝนตกมาเรื่อยเลยครับตลอดจนถึงเที่ยงคืนครับแล้วที่สำคัญในเมื่อวานนี้ครับเมื่อวันคืนนี้ครับประมาณเวลาเที่ยงครึ่งนี่ครับในพระมหากษัตริย์แห่งประเทศกัมพูชาก็จะพิธีอธิษฐานขอน้ำฝนครับสำหรับ
ให้ชาวนาจะทำนาต่อไปตลอดปีนี่ครับแล้วในช่วงเทศกาลนี้เรียกว่าบอนอมตุกออกบกต้องเปียกจะแครหรือภาษาไทยเรียกว่าเราจะเฉยๆครับค่ะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Water Festival ค่ะคุณโตเมโต้คะอย่างของที่กัมพูชาเนี่ยเขาไม่ได้เอากระทงมาลอยเหมือนของประเทศไทยถูกไหมคะคือเขาก็จะเป็นการแข่งเรือกลางแม่น้ำใช่ไหมคะนี่คือความแตกต่างของลอยกระทงบ้านเราไม่จัดการครับค่ะมีแข่งการแข่งเรือในอีกด้วยแข่งเรือนี่คือพุทธิไปถึงการช่วงสมัยชัยรามันที่7ก็ใช้ในการสู้รบกับประเทศจำปาท่ามสงครามกับประเทศจำปาได้ชนะแล้วลอยกระทงนี้ก็มีที่กัมพูชาก็จัดเป็นเรือใหญ่ๆตกแต่งเป็นไฟเป็นวงไฟไปอะไรมันสวยงามสง่างามลอยตามแม่น้ำจักรุมกครับหรือแม่น้ำทะเลสาบคุณโตเมโต้คะอย่างประชาชนทั่วไปเนี่ยมีกระทงลอยแบบคนไทยไหมคะลอยเหมือนกันไหมที่ไม่มีครับไม่มีครับไม่เหมือนไอ้ที่คนไทยกระทงลอยกระทงนี้มีช่วงไอ้เทศกาลวันศาสตร์ครับวันสุดท้ายวันสุดท้ายคือวันนี้เหรอคะที่กัมพูชาครับวันสุดท้ายนี่คือวันไหนวันนี้ป่ะคะวันศาสตร์วันศาสตร์ไม่ใช่วันศาสตร์ครับอ๋อวันศาสตร์นี่มันอยู่ในช่วงไหนคุณโตเมโต้ช่วงไหนของปีคะเดือนที่แล้วครับเดือนที่แล้วก่อนเทศกาลทอดกระถิ่นครับอ๋อเทศกาลทอดกระถิ่น1เดือนเนี่ยก็ก่อนเทศกาลเดือน9ครับเดือน9ก็ต้องมีเทศกาลวันศาสตร์มี15วันครับค่ะคุณโตเมโต้คะเทศกาลเนี้ยพระราชพิธีบุญอมตุกเนี่ยใช่ไหมคะหรือว่า Water Festival เนี่ยหยุดจัดมาประมาณ4ปีเพราะว่าเกิดเหตุที่เหยียบกันตายที่สะพานนะคะโอเคแล้วตอนนี้ปีนี้ความเรียบร้อยเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็มาตรการรักษาความปลอดภัยเป็นยังไงบ้างคะครับที่คิดมาเป็นเวลา3ปีมาแล้วที่รัฐบาลกัมพูชาไม่ได้จัดพระราชพิธีบุญอมตุกนี่ครับนั่งตั้งแต่เกิดเหตุเหยียบกันตายบนสะพานเพชรครับค่ะแล้วอย่างที่นายเกียรติชันธีรัตน์โฆษกกองบัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าสำหรับพระราชพิธีบุญอมตุกนี้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย10,000นายจะประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจสารวัตรทหารเจ้าหน้าที่ป้องกันผู้เชี่ยวชาญแก้ปูระเบิดเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะถูกระดมกำลังเข้าประจำการในช่วงพระราชพิธีทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุเลวร้ายช่วงพระราชพิธีที่กำลังจะมีขึ้นนี่ครับแล้วขณะเดียวกันเพื่อรักษาความปลอดภัยให้ประชาชนในการเข้ามาเล่นมาเฉลิมฉลองในการเทศกาลพระราชพิธีนี้เทศบาลกรุงพนมเปญได้ออกคำสั่งห้ามรถบรรทุกสินค้าโดยสารและแท็กซี่เข้าในเมืองหลวงตั้งแต่เวลา10 นาฬิกาถึง22 นาฬิกาแล้วพระราชพิธีบุญอมตุกเป็นเทศกาลเฉลิมฉลองที่ใหญ่ที่สุดของกัมพูชาชาวกัมพูชาหลายล้านคนครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้คนมาจากจังหวัดต่างๆทั้งหลายมาที่กรุงพนมเปญเพื่อรวมสนุกสนานในพระราชพิธีบุญอมตุกที่จัดขึ้นบนเวน้ำทนเลสับด้านหน้าพระราชวังนี่ครับค่ะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายค่ะครับแล้ววันนี้เป็นวันสุดท้ายครับคือวันอมบนอมตุกหรือลอยกระทงนี่ครับแล้วเห็นว่าการประชาชนในการเข้ารวมเทศกาลปีนี้มีการลดลงครั้งที่แล้วครับเยอะมากแล้วแต่ปีนี้มีการเทศกาลสงบนอมตุกนี้คือเหมือนที่จังหวัดสิมเรียมนี่ครับก็มีจัดเทศกาลนี้ด้วยครับค่ะค่ะเอาละค่ะก็ยังมีโอกาสไปเที่ยวอีก1 วันนะคะมาดูที่อีกเรื่องนึงค่ะคุณโตเมโต้วันนี้มีเรื่องราวอื่นๆเกี่ยวกับเศรษฐกิจมาฝากด้วยใช่ไหมคะครับเรื่องการเศรษฐกิจเรื่องอีกเรื่องนึงเนี่ยก็เรื่องรัฐบาลญี่ปุ่นในการช่วยก่อสร้างสะพานเนี่ยเรื่องครับค่ะอันนี้เป็นจุดสำคัญในอาเซียนด้วยครับเศรษฐกิจอาเซียนนี่ครับรัฐบาลญี่ปุ่นในการช่วยก่อสร้างสะพานเนี่ยเรืองที่อยู่ห่างจากกรุงโซลเป็นราว60 กิโลเมตรเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของอาเซียนมีมูลค่าก่อสร้าง131 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ำหนดเปิดให้บริการเป็นทางการก่อนสงกรานต์ปีหน้าสะพานทั้งระบบที่มีความยาว 2,200 เมตรกว้าง13เมตรถูกเชื่อมเข้าด้วยกันจนเป็นชิ้นเดียวกันแล้วเวลาที่เหลืออยู่อีก3เดือนและกำหนดให้เปิดบริการอย่างเป็นทางการในเดือนมีนาคมปีหน้าก่อนช่วงสงกรานต์ขึ้นปีใหม่การก่อสร้างสะพานเนี่ยเหลื่อมเป็นยุทธศาสตร์สำคัญแห่งหนึ่งในย่านอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ในขอโทษเสียในย่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นจุดเชื่อมต่อการคมนาคมขนส่งที่สำคัญระหว่างกัมพูชาเวียดนามและประเทศไทยหรืออาจจะพม่ารวมมาด้วยครับค่ะแล้วหลังจากในการสะพานเนื้อเหลืองก่อสร้างเรียบร้อยครับ MOU ระหว่างรัฐบาลกัมพูชาไทยเกี่ยวกับเรื่องวิ่งรถทัวร์ไทยกัมพูชาเวียดนามอาจจะเปิดให้วิ่งเป็นการตามสบายครับ อันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่นายกประยุทธ์จันทร์โอชาที่มาเยี่ยมกัมพูชาครั้งที่แล้วก็ได้คุยกันเรื่องนี้ต่อไปครับเพราะว่า MOU นี้ก็ลงนามด้วยการนี้ตั้งแต่นานมาแล้วครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เสร็จสิ้นครับไม่ได้ดำเนินการเท่าไหร่ครับแต่ในการวิ่งการทดลองครั้งแรกประมาณ30คันนะครับไทยกัมพูชามันเตียนรถเข้ามาทุกวันนี้ครับแต่ในประยุทธ์นายประยุทธ์ก็เสนอให้รัฐบาลก็ให้เพิ่มรถมาแลกเปลี่ยนกันให้เยอะกว่านี้อีกครับประมาณ100คันครับต่อวันโอ้โห100คันต่อวันเลยค่ะเยอะเลยนะคะถ้าสะพานเนี่ยเหลืองนี้เสร็จจริงๆนะคะก็จะเป็นเรื่องดีของทั้งคนของกัมพูชาไทยนะคะแล้วก็ผู้ที่อยากจะใช้เส้นทางค่ะอีกเรื่องนึงคุณโตเมโตเห็นว่าตอนนี้ธนาคารโลกกับธนาคาร ADB แถลงว่ากัมพูชามีความเจริญก้าวหน้าอย่างมากใช่ไหมคะครับครับอันนี้ก็แถลงการของธนาคารโลกร่วมกับธนาคาร ADB ครับออกแถลงการร่วมกันนะครับก็อย่างที่นายอัลลาซานโตครับประธานธนาคารโลกประจำประเทศกัมพูชาได้แถลงว่ากัมพูชามีการเติบโตหน้าอย่างมากจังให้มีผลิตผลใหม่ๆและชักชวนให้ให้นักลงทุนดังๆเข้ามาลงทุนเพิ่มอีกเศรษฐกิจกัมพูชาในปี2014อาจจะคงขึ้นร้อยละ 7.2% และปี2015จะขึ้นร้อยละ 7.5% ครับทางนี้ดันตัดแยกเป็นจุดสำคัญสำหรับเศรษฐกิจกัมพูชาและการก่อสร้างกับด่านท่องเที่ยวครับในแถลงการรวมของธนาคาร ADB กับธนาคาร World Bank ครับธนาคารโลกนี่ครับไอ้จะว่ากัมพูชาต้องมีการแก้ไข3ข้อเพื่อให้เศรษฐกิจดีขึ้นอีกครับอย่างที่1คือการบริหารไฟฟ้าไม่เพียงพอในจำนวนในตำบลนิคมอุตสาหกรรมและค่าไฟฟ้าแพงกว่าประเทศพื้นบ้านค่ะป้องกันไม่ให้มีการใช้เงินใต้โต๊ะค่ะแล้วขาดคนงานมีความเชี่ยวชาญครับไอ้ทั้ง3ปอนนี้ทำให้ประเทศกัมพูชานี่ไม่อาจจะดำเนินเจริญการด้านเศรษฐกิจได้ครับแล้วอย่างนี้แล้วก็ต้องไอ้ผู้เชี่ยวชาญ World Bank กับ ADB ก็ออกแถลงในการเตือนรัฐบาลให้ช่วยแก้ไขทั้ง3ข้อนี้ครับค่ะคือถ้าแก้ไข3ข้อนี้ได้ก็จะทำให้เศรษฐกิจดีกว่านี้ด้วยนะคะก็อาจจะดีขึ้นมากเลยครับเพราะตอนทุกวันนี้รัฐบาลก็กำลังจะมีการแก้ไขอย่างมากอย่างเช่นการคอร์รัปชันครับหรือการจ่ายเงินใต้โต๊ะนี่ครับค่ะเอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณโตเมโต้มากๆเลยนะคะครับค่ะวันนี้เที่ยวลอยกระทงอีกวันนึงให้สนุกนะคะครับออกคนเจริญครับค่ะสวัสดีค่ะจมเรียบเรียบาทจมเรียบเรียค่ะค่ะอาจากกัมพูชานะคะก็หลายเรื่องเศรษฐกิจนะคะก็มีในแง่มุมดีๆด้วยนะคะที่เจริญเติบโตค่อนข้างจะเยอะเลยแต่ก็มีปัญหาด้วยนะคะแล้วก็สะพานที่กำลังจะสร้างเสร็จแล้วเปิดใช้ก่อนสงกรานต์ปีหน้าและที่สำคัญ
วันนี้วันสุดท้ายนะคะเทศกาลน้ำที่ประเทศกัมพูชาค่ะเมื่อสักครู่นะคะที่คุณโตเมโต้พูดถึงเรื่องของธุรกิจสำคัญของกัมพูชามี3อย่างนะคะก็คือตัดเย็บที่เขาหมายถึงคือธุรกิจสิ่งทอนะคะการก่อสร้างแล้วก็การท่องเที่ยวเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปปิดท้ายที่อาเซียนทราเวลนะคะคุณเดียเกตริยาแก้วแสนเมืองจะพาไปที่ไหนต้องติดตามแล้วกลับมาช่วงหน้า AEC Focus ค่ะส่วนตมปูงหรือตลาดรัสเซียเป็นแหล่งซื้อของชำร่วยและเสื้อผ้าที่มีความนิยมมากที่สุดในพนมเปญโดยสินค้าที่พ่อค้าแม่ค้านิยมนำมาขายจะเป็นประเภทเสื้อผ้าแบรนด์เนมแล้วก็ของประดับตกแต่งมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับตกแต่งบ้านจำพวกไม้และโลหะทำให้ตลาดแห่งนี้เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของกัมพูชาเลยก็ว่าได้ค่ะAEC Focus วันนี้นะคะทิพย์จะพาไปดูบริษัทที่ทำพริกเป็นวัตถุดิบส่งออกนะคะไปทั่วโลกเลยในอาเซียนของเราเนี่ยก็มีหลายประเทศนะคะเป็นที่ยอมรับได้มาตรฐานสากลค่ะน่าภูมิใจเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าโอ้โหถือว่าใครๆก็ต้องพึ่งบริษัทพริกนี้นะคะไปดูกันได้ใน AEC Focus ค่ะคุณผู้ชมคะอาหารเป็นปัจจัย4ของทุกคนนะคะแล้วก็พริกหรือว่าเครื่องปรุงรสซอสต่างๆก็เป็นส่วนประกอบที่ทำให้อาหารสมบูรณ์มีรสชาติยิ่งขึ้นค่ะวันนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณวิชาดาเดอสมิธนะคะเธอเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทดิสมิธฟู้ดอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดจะมาพูดคุยถึงเรื่องการส่งสินค้าส่งออกไปต่างประเทศโดยเฉพาะในอาเซียนค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณวิชาดานะคะหรือว่าขออนุญาตเรียกคุณพิมพ์ค่ะก่อนอื่นต้องให้คุณพิมพ์เนี่ยอธิบายที่มาที่ไปสักนิดนึงค่ะเป็นยังไงคะบริษัทเรานะเป็นบริษัทผู้ผลิตพริกซอสเครื่องปรุงรสนะคะส่งออกนะคะเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมค่ะโรงงานอุตสาหกรรมที่จะต้องใช้พริกเป็นส่วนประกอบของการประกอบอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงงานที่ทำซอสนะคะเครื่องปรุงรสต่างๆนะคะในหลายประเทศทั่วโลกเลยค่ะอย่างอาเซียนมีอะไรบ้างคะในประเทศในกลุ่มอาเซียนที่เราส่งไปก็จะมีมาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์บรูไนและสิงคโปร์ค่ะค่ะแล้วอย่างคู่ค้าจีนญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้มีไหมคะปัจจุบันเนี่ยมีประเทศจีนติดต่อมานะคะเพราะว่าเขาค่อนข้างที่ต้องการพริกซอสที่เข้าไปประกอบในโรงงานอุตสาหกรรมเขาที่ได้คุณภาพมาตรฐานมีติดต่อมาแล้วค่ะงั้นอย่างนี้อยากให้คุณพิมพ์เล่าถึง business model เราเข้าไปยังไงบ้างในแต่ละประเทศเหมือนหรือต่างกันยังไงคะเบื้องต้นนิดนึงขอเล่า background ของบริษัทนิดนึงนะคะบริษัทเราเนี่ยก่อตั้งโดยหุ้นส่วนนะคะก็คือเป็นชาวเนเธอร์แลนด์นะคะแรกๆในการทำธุรกิจเนี่ยเรามองว่าประเทศไทยเองไม่มีพริกที่เป็นสินค้าพริกเนี่ยเป็นสินค้าหลักในการส่งออกอยู่แล้วแต่เราไม่สามารถหาพริกที่มันปลอดยาฆ่าแมลงปลอดสารเคมีได้นะคะเราก็เลยมีการสร้างโรงงานในที่ปัจจุบันที่อยู่นครสวรรค์เนี่ยเป็นโมเดลหนึ่งแล้วก็ในรอบโรงงานเนี่ยก็จะมีพื้นที่ราว100ไร่นะคะมีการสร้างการปลูกพริกโดยการนำโนฮาความรู้จากประเทศเนเธอร์แลนด์มาใช้นะคะพอเริ่มต้นจากที่100ไร่เนี่ยปรากฏว่าตอบรับดีเกินคาดเพราะว่าเรามีการส่งออกไปไม่โดนรีเจคสังเกตดูเมื่อประมาณ 7-8 ปีก่อนในประเทศไทยเนี่ยส่งอะไรออกไปเนี่ยจะมีการโดนรีเจคตลอดนะคะแต่ของเราเนี่ยเริ่มต้นตักเล็กๆ100ไร่ปัจจุบันเนี่ยเรามีประมาณลูกค้าหรือว่าเกษตรกรที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยประมาณ 3-4,000 ไร่นะคะเราทำงานโดยการใช้คอนแทคฟาร์มหมายความว่า1การใช้คอนแทคฟาร์มมีข้อดีประกันราคาประกันรายได้และประกันคุณภาพด้วยนะคะสโลแกนของบริษัทคือ Seed Till Bottle นั่นหมายความว่าสินค้าที่ออกไปจากโรงงานเนี่ยเราสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทั้งหมดนะคะโรงงานเองก็มีระบบ GAP Global Gap นะคะในส่วนของเกษตรหมายความว่าสินค้าที่ผลิตออกไปเนี่ยเราสามารถทวนสอบได้เลยว่ามาจากเกษตรกรท่านใดนะคะมาจากจังหวัดใดนะคะเรามีนโยบายการทำ Global Gap กระจายสู่ทั่วทวีปหมายความว่าทั่วจังหวัดทั่วภูมิภาคนะคะภาคเหนือภาคอีสานค่ะทีนี้พูดถึงเรื่องของการส่งออกไปในอาเซียนเนี่ยอยากจะให้คุณพิมพ์เล่าถึงว่ารสนิยมผู้บริโภคผลตอบรับของกลุ่มลูกค้าในแต่ละประเทศอาเซียนรวมไปถึงจีนยังไงบ้างคะโอเคอย่างที่แจ้งไปคร่าวๆว่าเราเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบนะคะวัตถุดิบเนี่ยมันค่อนข้างจะอยู่ในวงแคบนิดนึง อย่างยกตัวอย่างประเทศมาเลเซียกันแล้วกันหรือประเทศอินโดนีเซียเนี่ยคุณจะต้องมีฮาลาล
นะคะอันดับแรกไม่ว่าของคุณจะดีแค่ไหนคุณไม่มีฮาลาลคุณก็ขายไม่ได้นะคะอย่างทางจีนเองเนี่ยก็เลยมองว่าจีนไม่ต้องการของถูกนะเพราะเขาเบื่อนะคะต้องการของดีมีคุณภาพอย่างกลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยนะคะเขายอมจ่ายอีกนิดนึงจริงๆเนี่ยราคาที่เราส่งออกไปมันไม่ได้แพงเลยนะมันคือราคาที่บ้านมากแต่ว่าของที่เขาได้จากเราไปหนึ่งได้ในเรื่องของคุณภาพราคาการตรงต่อเวลาเพราะว่าอุตสาหกรรมเนี่ยรอไม่ได้หมายความว่าถ้าฉันต้องการของ100ตันภายใน2วันฉันจะต้องได้ของเพราะว่าใน100ตันเนี่ยมันสามารถไปผลิตซอสปรุงรสน้ำจิ้มสูตรต่างๆได้หมดเลยนะคะอย่างลูกค้าบรูไนเองก็ดีไม่ติดเรื่องราคาขอคุณภาพนะคะก็คือบรูไนมองว่าสินค้าของไอซ์ที่ฉันซื้อเนี่ย1มันต้องเป็นสินค้าที่เข้ามาโรงงานฉันไม่โดนรีเจคไม่มีสารตกค้างไม่มีวัตถุเจือปนอะไรทั้งสิ้นนะคะงั้นที่เราเห็นอย่างนี้เนี่ยอันนี้คือไม่ได้ส่งออกไปในอาเซียนไม่ใช่รูปแบบนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะแต่เป็นวัตถุดิบที่เห็นเป็นแกลลอนแกลลอนอย่างนั้นหรือเปล่าใช่แล้วไปผลิตสินค้าพวกนี้ทั้งหมดเลยพูดเรื่องน้ำจิ้มเนี่ยในเอเชียเองเนี่ยก็เข้าใจว่าเป็นน้ำจิ้มไก่ซอสสีราชาแต่ทางอินโดนีเซียเขาก็จะมีซัมบ้าโอเล็กซัมบ้าปัจจักซัมบ้าทุกประมาณ100ชนิดนะคะอย่างมาเลยหรือบรูไนเองก็กินไม่เหมือนกันเขาก็จะมีน้ำพริกของเขาถูกต้องแต่วัตถุดิบหลักของเขาคือพริกและกระเทียมอ๋อซึ่งได้มาจากเราใช่อันนี้เป็นลักษณะโมเดลอื่นๆคล้ายๆกันที่ส่งไปทั่วภูมิภาคอื่นในโลกด้วยไหมคะใช่ค่ะค่ะและอย่างนี้สัดส่วนการส่งออกของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเนี่ยยอดส่งออกไปอาเซียนคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์คะถ้าเกิดเทียบกับยอดส่งออกวัตถุดิบพริกและกระเทียมไปที่อื่นๆของโลกอะคะอาเซียนค่อนข้างใหญ่ค่ะตอนนี้ยอดส่งออกตีเป็น 60%โดยรวมโดยรวมค่ะจะมากกว่าแล้วถ้าอาเซียนอย่างเดียวล่ะคะถ้านับถ้าอาเซียนอย่างเดียวตีไปเป็นสักประมาณอาเซียนอย่างเดียวก็ 55% ละกัน55นะคะอันนี้ของยอดส่งออกทั้งหมดใช่ก็ถือว่าเยอะเลยทีเดียวชาติไหนทานพริกเก่งที่สุดคะคุณพิงมาเลเซียและอินโดนีเซียอย่างที่น้ำพริกที่เขามีเป็นหลายร้อยเซนที่พิมบอกใช่ครับเป็นอาหารหลักเลยงั้นอย่างนี้ปรัชญาของเราจุดแข็งที่เรามีคิดว่าคืออะไรคะสินค้าดีมีคุณภาพนะคะตรงต่อเวลาชัดเจนถ้าเราเป็นผู้ประกอบการเราอยากซื้อของที่มาทำงานต่อเราก็ต้องอยากได้ของถูกถูกและดีมีที่ไหนนะคะสมิธฟู้ดทำได้นะคะหมายความว่าสินค้าที่ออกไปจากสมิธฟู้ดเนี่ยหนึ่งราคาละคุณภาพเรามีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นฮาซับ GMP HACCP นะคะ BRC FSSC มีกระทั่ง ISO 22002แต่ราคาถ้าคุณมาเห็นแล้วคุณจะตกใจว่าเฮ้ยคุณทำได้ยังไงนะคะนี่คือการจัดการของบริษัทเราดังนั้นจุดแข็งของเราคือสินค้าดีมีคุณภาพและตรงต่อเวลาเป็นจุดสำคัญค่ะค่ะอะไรคะสุดท้ายนะคะอยากให้คุณพิมพ์มองแนวโน้มตลาดเครื่องแกงพริกแล้วก็เครื่องปรุงรสถ้าเกิดสมมติว่าเราจะก้าวเข้าสู่ AEC สิ้นปีหน้าแล้วมองยังไงบ้างคะบางคนกลัวหลายโรงซอสในประเทศไทยกลัวว่า AEC เปิดแล้วฉันจะทำยังไงมันน่ากลัวมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แล้วถ้าเกิดเรามองกันในกลางนิดนึงอย่างยุโรปเนี่ยเขาเป็นกลุ่มกลุ่มยุโรปนะคะเขาก็มีการช่วยเหลือกันนะเมื่อไหร่ที่ AEC เปิดชัดเจนในเรื่องของภาษีนำเข้านะคะคุณน่าจะโชคดีลูกค้าสมัยก่อนติดเรื่องภาษีนำเข้าคุณไปเสนอราคาลูกค้าแพงเขาก็ต้องคิดและภาษีนำเข้าประเทศไอแพงมากเลยแต่สินค้าคุณก็แพงมาด้วยดังนั้นเมื่อเกิด AEC เชื่อได้ว่าภาษีมันต้องมีข้อดีตรงนี้นะคะลดเรื่องของภาษีนะคะเป็นข้อดีทั้งสองฝ่ายดังนั้นเนี่ยต้องขอวันนี้โนพูดกับการในประเทศไทยอย่าตื่นตระหนกตกใจเป็นข้อดีของเราอันดับแรกได้ลูกค้าเพิ่มเผลอๆมีวัตถุดิบเพิ่มขึ้นด้วยนะคะคือตอนนี้เนี่ยทางคุณพิมดีใจลุ้นรอรับ AEC เลยลุ้นค่ะบางคนกลัวอย่าไปกลัวค่ะในการเปิดประเทศเนี่ยมันเป็นสาลีเสรีอยู่แล้วนะคะมันมีทั้งสองฝ่ายเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณพิมนะคะสวัสดีค่ะค่ะและนั่นก็เป็นตัวอย่างผู้ประกอบการไทยนะคะที่สามารถส่งออกผลิตภัณฑ์ได้ไปในอาเซียนและก็ที่อื่นๆทั่วโลกค่ะเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะเราจะกลับมาปรับโฟกัสทางธุรกิจได้ใหม่นะคะในช่วง AEC Focus ค่ะก็คุณพิมพ์นะคะถ้าเป็นคนคุยสนุกค่ะจริงๆแล้วเนี่ยไอ้พริกที่ส่งออกไม่ใช่ขวดเล็กๆเมื่อกี้นะคะจะเป็นแกลลอนสูงประมาณขนาดนี้คุณความสูงแบบประมาณครึ่งตัวของเราค่ะก็คือน้ำพริกที่เราเห็นทั่วอาเซียนเนี่ยวัตถุดิบอาจจะมาจากคุณพิมพ์หมดเลยก็ได้ใช่ถูกต้องค่ะอ่ะปิดท้ายนะคะวันนี้เพลงที่คุณเป็งโซเพียหรือว่าคุณโตเมโต้เลือกมานะคะชื่อเพลงกันตรึมตูกนะคะจากศิลปินที่ชื่อเปรียบสุวัฒน์และกาโต้ค่ะก็เป็นเพลงที่เกี่ยวข้องกับชัยชนะ
จากการแข่งเรือค่ะเป็นสิ่งที่มีเสน่ห์นะทัศนะแล้วก็บรรยายเกี่ยวกับเรื่องคนต่างชาติเข้ามาร่วมเฉลิมฉลองด้วยค่ะค่ะช่วงนี้นะคะหมดเวลาของรายการปรากฏการณ์อาเซียนแล้วนะคะพบกันใหม่วันจันทร์หน้าค่ะวันนี้ดิฉันทิพากรสุภลักษณ์ค่ะฉันทันชนกตุลยิ่งและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ